ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจากแก่งคุดคู้ถึงสันทรายสีทันดอนจากหลวงพระบางแม่น้ำโขงไหลวกลงทางทิศใต้ลงมาแตะแผ่นดินไทยและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทยลาวอีกครั้งที่บริเวณแก่งคุดคู้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกับตรงข้ามกับเมืองสานคามแขวงเวียงจันทร์คนละเขตปกครองกันกับนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวมีหลักฐานบ่งชี้ว่าต้นตระกูลของชาวอำเภอเชียงคานอพยพโยกย้ายมาจากฝั่งลาวเมื่อกว่า150ปีก่อนด้วยเหตุที่ทนการกดขี่ขูดรีดที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกระทำต่อชาวลาวไม่ไหวทั้งถูกกอบโกยทรัพยากรถูกเก็บภาษีอย่างทารุณและยังถูกบังคับกวาดต้อนไปใช้แรงงานสร้างถนนหนทางอย่างโหดร้ายจึงมีชาวลาวแถบริมฝั่งโขงจำนวนมากหนีภัยฝรั่งเศสข้ามโขงมาตั้งรกรากในเขตแดนสยามสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะชาวเมืองเชียงคานเดิมเมืองนี้อยู่ในฝั่งลาวแต่ชาวบ้านย้ายเมืองหนีมาตั้งฝั่งไทยจนกลายเป็นอำเภอเชียงคานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลยในปัจจุบันในขณะที่เมืองเชียงคานเดิมที่ฝั่งลาวเมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่ใหม่ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสานคามนั่นเองประวัติศาสตร์การกดขี่ขูดรีดของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสทำให้เมื่อใครไปเยือนหอพระแก้วใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์จะสังเกตเห็นประติมากรรมสำริดรูปชายหญิงในชุดพื้นเมืองลาวคู่หนึ่งกำลังชูพานดอกไม้ขึ้นเหนือศีรษะชวนให้สงสัยว่าเขาและเธอกำลังหยิบยื่นไมตรีให้ใครแต่ถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าที่บันทึกไว้ก่อนปีพ.ศ. 2496ปีที่ลาวเป็นเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศสจะรู้ว่าชายหญิงคู่นี้เป็นองค์ประกอบส่วนฐานอนุสาวรีย์ของบุคคลที่รัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการราชอาณาจักรลาวคือเมอร์เซเออร์ออกุสปาวีหรือที่ชาวสยามรู้จักดีในนามมอปาวีชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นลูกจ้างวางสายโทรเลขของรัฐบาลสยามสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะสำรวจอินโดจีนเพื่อเตรียมการยึดครองดินแดนนี้เป็นเมืองขึ้นในนามอินโดจีนของฝรั่งเศสอันประกอบด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนามครั้นเมื่อได้อินโดจีนเป็นอาณานิคมแล้วฝรั่งเศสก็ยกลาวให้มอปาวีปกครองซึ่งเขาผู้นี้ยังมีบทบาทสั่งการให้นำเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยจากกรณีพิพาทสยามฝรั่งเศสรศ .112 หรือพศ .2437 คุณงามความดีของเขาทำให้ทางการฝรั่งเศสจัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติให้ณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตนครหลวงเวียงจันทร์โดยรูปปั้นของมอปาวีอยู่ในท่วงท่าและชุดแต่งกายแบบนักสำรวจมีชายหญิงลาวคุกเข่าชูพานดอกไม้อยู่เบื้องหน้าสอดคล้องกับคำจารึกที่หลุมฝังศพของปาวีที่ฝรั่งเศสยกย่องให้เขาเป็น
นักสำรวจนักการทูตที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในอินโดจีนแต่สำหรับชาวลาวอนุสาวรีย์มอปาวีคือสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ขูดรีดของเจ้าอาณานิคมดังกล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้หลังลาวได้เอกราชในปีพ.ศ. 2496จึงมีปัญญาชนคนหนุ่มสาวผู้รักชาติกลุ่มหนึ่งพากันไปโค่นรูปปั้นมอปาวีแล้วพากันแบกหามไปทิ้งลงแม่น้ำโขงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดเปลื้องความขุ่มขื่นของชาวลาวให้สิ้นไปโดยหนึ่งในกลุ่มคนหนุ่มผู้รักชาติคือท่านอุตมะจุลมณีผู้ประพันธ์เพลงจำปาเมืองลาวหรือดวงจำปาอันสุดแสนไพเราะนั่นเองต่อมามีข่าวว่าสถานทูตฝรั่งเศสในลาวได้งมรูปปั้นมอปาวีขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้นำกลับไปติดตั้งที่เดิมปล่อยให้รูปปั้นชาวลาวสองคนชูพานดอกไม้รอเกอร์ตลอดไปจากอำเภอเชียงคานผ่านอำเภอปากชมจังหวัดเลยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ยังคงลัดเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายได้รับการยอมรับว่าเป็นเส้นทางเลียบลำโขงที่มีทัศนียภาพงดงามตระการตาที่สุดสายหนึ่งทำให้อำเภอสังคมกลายเป็นจุดแวะพักของนักเดินทางในฐานะเมืองริมโขงที่สงบงามและเที่ยวได้ทุกฤดูเพราะสันทรายและเกาะแก่งที่ผุดโผล่ขึ้นกลางลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านอำเภอสังคมยาวหลายกิโลเมตรบางจุดกว้างขนาดฐานเรือแห่งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขใช้เป็นสนามฟุตบอลสุดคลาสสิกในฤดูแล้งได้สบายๆโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านยังส่งทีมมาดวลแข้งด้วยและยังใช้เป็นสนามแข่งรถอีแต๊กอีแตนกันม่วนซื่นคักขนาดสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพความงามของสันทรายกลางลำโขงช่วงนี้ประหนึ่งประติมากรรมธรรมชาติแปลกตายามแล้งจนมีการตั้งชื่อเรียกให้ไพเราะสมกับความงามนั้นว่าสันทรายสีทันดรตามชื่อมหานาทีสีทันดรซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโขงในตำนานชาวลาวไทยที่อุปมาสายน้ำโขงดังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลล้อมรอบเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ฮินดูแต่โบราณกาลและหากขึ้นไปที่จุดชมวิวณวัดผาตากเสื้อบนเทือกเขาภูพานน้อยที่ความสูง550เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเขตตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจะมองเห็นโค้งแม่น้ำโขงจากมุมสูงอันตรการตาเป็นมุมที่โด่งดังมากจากหนังโฆษณากาแฟยี่ห้อหนึ่งที่ให้พระเอกหนังอย่างศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมายืนจิบกาแฟที่จุดชมวิวนี้จนทำให้อำเภอสังคมซึ่งเป็นอำเภอไกลสุดและเงียบสุดของจังหวัดหนองคายกลายเป็นเมืองที่ต้องแวะพักไม่ใช่แค่แวะผ่านเหมือนในอดีตเพื่อจะได้ชมความงามของสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์สายนี้ทั้งยามอรุณรุ่งและยามอาทิตย์อัสดงอำเภอสังคมวันนี้จึงมีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายแห่งและยังมีสินค้าของที่ระลึกขึ้นชื่อ
คือผลิตภัณฑ์กล้วยตากของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอสังคมที่ยอมรับกันว่าเนื้อกล้วยนุ่มหอมหวานกำลังดีรสชาติกลมกล่อมลงตัวหาชิมได้ที่อำเภอนี้เท่านั้นทั้งธรรมชาติงามพิสุทธิ์และทรัพยากรอันมั่งมีมั่งมูลเป็นบุญคุณมหาศาลที่แม่น้ำโขงประทานไว้ให้สมดังคำที่จิรนันท์พิชญ์ปรีชากวีศรีไร้รจนาไว้ว่ารากลึกไม่ใช่เลี้ยงเพียงหนึ่งต้นสร้างชีพสร้างชุมชนร่วมสร้างสรรค์น้ำใหญ่เชื่อมโยงโขงแบ่งปันสายสัมพันธ์ลาวไทยได้สืบมาเกื้อวิถีดีงามความเรียบง่ายที่เรียงรายริมน้ำล้ำคุณค่าสดุดีซึ่งความหมายสายธาราหลอมศรัทธารวมหัวใจไปสู่กันทุกคืนวันดุจสายใจเชื่อมไทยลาวโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสีเชียงใหม่สายสัมพันธ์ล้านนาล้านช้างลัดเลียบโขงนาทีจากอำเภอสังคมไปทางทิศตะวันออกก่อนจะถึงอำเภอท่าบ่อซึ่งติดกับอำเภอเมืองหนองคายจะพบอำเภอสีเชียงใหม่ซึ่งชวนให้ตั้งคำถามว่าอำเภอนี้ผูกพันอันใดกับจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ยายจึงมาตั้งอยู่ริมโขงเขตจังหวัดหนองคายได้คำถามนี้ถ้าได้อ่านคำอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเจดีย์ยวิหารองค์หนึ่งของวัดช้างเผือกตำบลพานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่ก็จะได้คำตอบจากคำอธิบายภาพดังนี้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่หนึ่งนำขบวนทหารช้างม้าพระแก้วมรกตพระไม้แก่นจันทร์พระพุทธรูปเชียงแสนและทรัพย์สินเงินทองมากมายโดยมีพระนางสองสีตามเสด็จออกจากพระมหานครเชียงใหม่คำอธิบายภาพเปรียบเสมือนยานแห่งการเวลานำพาเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อเกือบ500ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของอำเภอสีเชียงใหม่ถิ่นฐานบ้านเกิดของนักร้องลือนามพลพลพลกองเสงอีกทั้งยังเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างไทยลาวด้วยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งครองราชอยู่ในช่วงพ.ศ. 2077ถึง 2115ทรงเป็นเจ้ามหาชีวิตล้านช้างที่มีสายสัมพันธ์กับชนชาติไทยทั้งที่ลุ่มน้ำปิงคืออาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และลุ่มเจ้าพระยาคือกรุงศรีอยุธยาด้วยทรงเป็นพระโอรสในพระโพธิสารราชเจ้าแห่งนครเชียงทองปัจจุบันคือหลวงพระบางส่วนพระราชมารดาคือพระนางยอดคำทิพย์พระธิดาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์จึงทรงเป็นลูกครึ่งล้านนาล้านช้างซึ่งเหตุแห่งการเป็นเครือญาติกันระหว่างล้านนากับล้านช้างก็ช่างงดงามยิ่งนักเริ่มจากราชสำนักล้านนาเชียงใหม่ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเชียงทองโดยเจ้ามหาชีวิตล้านช้างให้การต้อนรับสมณทูตอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติจึงตกลงกินดองเป็นทองแผ่นเดียวกันระหว่างพระโพธิสารราชเจ้ากับพระนางยอดคำทิพย์แล้วจึงมีเจ้าเชษฐวังโสเป็นราชบุตรต่อมาราชสำนักเชียงใหม่เกิดปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์จึงร้องขอมายังราชสำนักล้านช้างให้เจ้าเชษฐวังโสขณะพระชนมายุ14พรรษาเสด็จไปครองล้านนาเชียงใหม่เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาได้ราว1ปีคือพ.ศ. 2089ถึง2090แล้วจำต้องเสด็จกลับเชียงทองเมื่อพระราชบิดาคือพระโพธิสารราชเจ้าเสด็จสวรรคตกระทันหันแล้วเกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงราชบัลลังก์เช่นกันจึงทรงกลับไปจัดการบ้านเมืองจนสงบสุข
และทรงครองแผ่นดินล้านช้างตั้งแต่พ.ศ. 2091ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาเช่นกันทว่าจุดผกผันในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์เกิดขึ้นในพ.ศ. 2094เมื่อบุเรงนองกยอดินนรธาเถลิงอำนาจเป็นพระเจ้ากรุงหงสาวดีพร้อมกับการขยายอำนาจสู่ดินแดนรอบข้างด้วยการกำราบมอญไทยใหญ่ยะไข่แล้วยึดครองล้านนาเชียงใหม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี2101และมีแนวโน้มจะรุกคืบเข้ายึดอาณาจักรล้านช้างพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าจึงตัดสินพระทัยย้ายราชธานีจากเชียงทองสู่เวียงจันทน์ในปีพ.ศ. 2103เพื่อหลีกหนีการรุกคืบดังพายุโหมของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเชียงทองเป็นหลวงพระบางอันมีความหมายถึงการอัญเชิญพระพุทธคุณแห่งพระพุทธรูปพระบางช่วยปกปักรักษาเมืองนี้จากพยันตรายทั้งปวงและในปีเดียวกันนั้นยังทรงทำสัญญาพระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งยามนั้นก็กำลังประหวั่นพรั่นพรึงกับแสนยานุภาพของกองทัพพระเจ้าหงสาวดีเช่นกันวิธีการทำสัญญาคือช่วยกันสร้างเจดีย์หรือพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งตรงรอยต่อเขตแดนอยุธยากับล้านช้างโดยเลือกชัยภูมิที่เป็นเนินสูงเหนือลำน้ำหมันที่มีต้นรักหรือต้นฮักสองต้นโน้มกิ่งเข้าหากันเรียกพระธาตุนั้นว่าพระธาตุสีสองรักหรือสีสองฮักแล้วกระทำสัตยาธิฐานว่าจะเป็นมิตรไมตรีกันไม่ล่วงล้ำดินแดนกันชั่วลูกชั่วหลานแม้ในที่สุดทั้งอาณาจักรล้านนากรุงศรีอยุธยาและล้านช้างก็ไม่อาจรอดพ้นเงื้อมมือของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยึดครองเป็นประเทศราชในพ.ศ. 2101 2112และ2115ตามลำดับแต่ก็นับว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสานสายสัมพันธ์สามแผ่นดินให้แน่นแฟ้นอีกทั้งยังทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่มาประดิษฐานณนครเวียงจันทน์อีกด้วยส่วนวัดช้างเผือกถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเมื่อสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าเสด็จกลับจากนครเชียงใหม่มาปกครองล้านช้างในพ.ศ. 2090ได้ส่งอพยพข้าราชบริพารและราษฎรชาวเชียงใหม่ส่วนหนึ่งมาด้วยโดยใช้เส้นทางเชียงใหม่เวียงจันทน์เชียงทองใช้เวลาเดินทาง3เดือนเศษและได้จัดที่ทำกินให้กับชาวเมืองเชียงใหม่ที่อพยพติดตามมาอาศัยแถบริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับนครเวียงจันทน์พระราชทานนามว่าบ้านสีเชียงใหม่เป็นอนุสรณ์แก่ผู้พลัดถิ่นมาจากเชียงใหม่ปัจจุบันคืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนอกจากนั้นช้างเผือกคู่บารมีเกิดป่วยและล้มในบริเวณนี้จึงโปรดให้ก่อเจดีย์ครอบเอาไว้ก่อนจะสร้างเป็นพระอารามพระราชทานนามว่าวัดช้างเผือกในพ.ศ. 2106หรือเมื่อเกือบ500ปีมาแล้วนั่นเองซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรกินรีเริงระบำกินรีเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้ถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกว่ากินนอนนะคะแต่ชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานและที่แม่ฮ่องสอนบอกว่าเป็นนกชนิดหนึ่งเรียกกันว่ากิ้งกะราค่ะนอกจากนี้
ยังมีโตหรือโตกวางป่าหิมพานต์ตามจินตนาการของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษานั้นทั้งกิ้งก่าราและตัวโตได้ไปถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ร่วมกับพุทธบริษัททั้งหลายด้วยค่ะจึงเกิดธรรมเนียมการฟ้อนนกหรือรำกิ้งก่ารากับตัวโตเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ถือเป็นการยกย่องว่าแม้แต่สัตว์ในป่าหิมพานต์ยังมีพุทธศรัทธาสูงส่งเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าป้อยเหลิน11หรืองานบุญใหญ่ในเทศกาลออกพรรษาราวเดือนตุลาคมของทุกปีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีขบวนแห่และการแสดงรำกิ้งก่ารากับตัวโตอย่างเอิกกระเริกเป็นที่สุดค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ